เกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผู้ตัดสินในเกมนี้ก็คือคุณชัยเลิศงามสมนะครับสกอตคูเปอร์ประวัติจริงๆที่ขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเปิดวางมาลูกนี้ให้กับเดลาตอเล่เปิดติดเอายังมาเข้าทางเดลาตอเล่ยิงเลยครับโอ้โหต้องปัดทิ้งไปก่อนครับสิทธิกรกรำใสเนี่ยสิทธิกรคือตอนแรกที่เริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยอุบลใช้พงษ์ปนัดนาคนายมหรือว่าสุจินนาคนายมเก่านั่นแหละครับแต่ตอนนี้มาใช้สิทธิกรแล้วดูครับสิทธิกรโอ้โหต้องเร่งโชว์ฟอร์มนะครับได้โอกาสแล้วครับเนี่ยยิงจะแสกหน้าสิทธิกรแต่สิทธิกรไม่ยอมครับเก็บได้ครับจนทาไวซูล่าให้ออกซ้ายมาที่สิโรจฉัตรทองสิโรจสิโรจสับขาหลอกว่าสันแล้วเปิดลูกนี้สินทวีชัยปัดแล้วโอ้โหธินกรอสุรินตามมาเก็บตกได้ครับธินกรพาบอลลากลุยสวนขึ้นมาเหมือนกันดู 1-1 ของสิโรจกับวสันดูครับโยกแล้วตบเข้ากลางไม่มีใครครับเดียโก้ชาร์จไม่ทันนะครับโอ้โหตูนบอดี้สแลมคนสุพรรณครับมาดูด้วยชาลิวชับปุยเปิดมาได้ป่งแต่เบาครับจังหวะได้ขึ้นโผมของทางสุพรรณครับโดยมาเซโลโอ้ขอโทษครับประธานเอาอีกแล้วครับยิ้มครับประธานดูครับว่าประธานไปทำกิริยาอะไรครับดูครับเนี่ยครับจังหวะโขกลูกนี้ก่อนแล้วประธานไปทำกิริยากระแทกสิทธิกรสิทธิกรก็เลยมีกรรมนะครับไอ้มาชะปุยเปิดลูกเนี่ยเอาเลยครับเดลาตอเล่เดลาตอเล่ยิงดื้อๆเลยเอ้ารับกระชอกโอ้โหเกือบไปครับอุ้ยสิทธิกรกระดำใสเกือบไปครับโอ้โหจังหวะยิงของเดลาตอเล่เนี่ยไม่แรงครับแต่รับกระชอกมาครับดูอีกทีครับจี้เข้าหาของเดลาตอเล่แล้วยิงมันเบาไปแล้วนะครับโอ้ยแต่มีรับกระชอกออกมาครับผมกลับไปที่สันเสริญครับสันเสริญวางยาวลูกนี้ล้ำหน้าครับล้ำหน้าไปแล้วขอลองยิงสักหน่อยแล้วกันครับทางด้านของหมายเลขเจ็ดนะครับเดียโก้ชูราบ้านี่ครับบอลยาวของอุบลครับโอ้ยจะเรียกว่าเล่นงานสุพรรณเลยครับเล่นงานสองทีมแรกมาแล้วนะครับศรีสะเกษนี่โดนเปิดหัวไปก่อนนะครับเดลาตอเล่มีสุรีขวางหน้าเดลาตอเล่ตีดมันซะเลยครับจิ้มลูกนี้สิทธิกรปัดทิ้งแต่ว่าเหมือนสิทธิกรจะบอกผู้ตัดสินว่าบอลมันออกไปแล้วใช่ครับแล้วผู้ตัดสินก็ชี้ให้เป็นลูกตั้งเตะของอุบลด้วยนะครับอ่ะขึ้นทางซ้ายของเดลาตอเล่ได้อีก 2-3 ครั้งแล้วครับสุพรรณบุรีดูครับเจอกับสุรีแล้วดีดเลยครับแม่สัมปตูนะครับอดีตทีมชาติไทยครับสมเกียรติปัสสาจันทร์นะครับบอลมาจังหวะนี้สีโรดฉับทองตอกส้นมาครับให้บายลำบายลำลากกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษบายลำแหวกยิงลูกนี้เอาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับอุบล UMT ครับขึ้นนำสุพรรณบุรี FC เลยครับจากหมายเลข8ครับเนบิฮีบายลำครับนี่ครับธินกรเอาไม่อยู่ปล่อยให้ล็อกเข้ามาประธานก็เข้าไม่ถึงครับแล้วสุดท้ายมาเซโลเองก็ไม่ถึงนะครับโอ้โห3คนครับแล้วยิงผ่านช่องเดี๋ยวดูว่าลอดขาหรือว่าผ่านตรงช่องระหว่างประธานกับมาเซโลนะครับแล้วแน่นอนฮะบังทางด้านของศิลปีชัยแน่นอนโอ้โห 1-0 ครับยอดเยี่ยมครับฝ่ายรับครับนักเตะลูกครึ่งเยอรมันกับทางด้านของโคโซโวนะครับอายุ28ปีครับฝ่ายลำเนี่ยก็ก่อนจะมาเล่นกับอุบล UMT เล่นในฟินแลนด์กับอินเตอร์ตูคูมาก่อนครับก่อนนั้นก็เล่นในเยอรมันครับกับพวกเอาบวกยูเนียนเบอร์ลินสตุตการ์ดคิงเกอร์นะครับชื่อชั้นไหนก็เอาสบวกนะครับชาลิวยานิชับปุยตักลูกนี้มามงชงเข้ามาอนาวินจูกินพลิกไม่ได้ยิงโอ้โหยันติดเซฟทางด้านของสิทธิกรครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนยิงครับเป็นกิลสันหรือเปล่าครับโอ้โหหลอกหยอนนะครับมงตั้งแล้วจริงๆคนจบต้องเป็นอนาวินครับแต่บอลมันลั่นแล้วโอ้โหวิ่งเข้ามายิงของกิลสันโอ้โหรู้สึกไปติงอ่ะสิทธิกรน่าจะเป็นมือ3ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงครับดูฟรีคิกตรงนี้ก่อนแล้วโอ้โหสอดขึ้นมามงครับวิกเตอร์ไม่ได้ครับทีเด็ดลูกยาวนี่แน่นอนจริงนะครับทางอุบล UMT ดูอีกทีครับวางมาแล้วเติมขึ้นมามงครับวิกเตอร์คาโดโซ
เล่นนี่ไม่ต้องจังหวะเยอะเลยนะครับครับสรรเสริญโอ้โหดีอดุลมาสวยมากแล้วยิงลูกนี้ฉลับสินทวีชัยปัดมีกระชอกโอ้โหนี่ครับจี้เข้ามาแล้วดึงดื้อเลยครับอดุลเสียเหลี่ยมไปเหมือนกันนะครับนี่หลอกอดุลละโซนะครับสรรเสริญลิ้มวัฒนะเอ้าแล้วยังมีสรรเสริญตามมาเก็บให้ศิโรจน์ดวลกับว่าสรรศิโรจน์จ่ายเข้าในสรรเสริญตั้งป้อมยิงติดบล็อกทางด้านประธานยิงอีกที่ลูกนี้ข้ามคานครับโอ้เอาเวสุล่าวิ่งเข้ายิงครับข้ามคานออกไปครับจอนาธานเวสุล่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าทีมสเกาต์ของโคซิโก้อยู่ที่สนามนี้นะครับผู้เล่นฝั่งข้ามโปใหญ่ๆหนักๆได้ครับเปล่าฮีโร่ฉับทองได้ลองยิงลูกนี้โอ้โหมาไม่เข้ากรอบแต่ก็ถือว่ายิงได้ลุ้นครับศิโรจน์ร้องลั่นเลยครับมันทัดบอลนะครับไม่ได้ครับแล้วไปแตะลั่นเองนะครับศิโรจน์เก็บบอลได้ยิงเลยครับก็ไม่โดนใครครับสั่งต่อมาที่มาริกาอีกทีเป็นลูกสูตรมาริกาตั้งป้อมยิงเอ้าลูกนี้บอลมาเข้าทางเดลาโตเล่โอ้โหจะหลบเบอร์ลำหน้าครับลำหน้าแม่แล้วหลบไม่ผ่านด้วยครับหลบไม่ผ่านสิทธิกรด้วยครับโอ้แต่สูตรนี้ดีครับสูตรนี้หลอกได้ขาดครับโอ้โหดูครับแตะหลอกแล้วทีแรกนะครับแล้วค่อยมายิงตรงนี้โอ้โหแต่เดลาโตเล่ล้ำหน้าอยู่นะครับจังหวะที่ปล่อยบอลออกมาเอาเลยครับแล้วพุทธศิลป์ชัยเลิศงามสมครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับที่สนามกลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรี FC เจ้าบ้านตามหลังอุบล UMT อยู่0ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะกลับมาติดตามเกมในครึ่งเวลาหลังกันครับกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับหรือว่าทีหนึ่งของการคุยดักได้ย้อนมาที่ธินกรเปิดมาก็เจอพุ่งโง่โดยกริดผมยังเข้าทางอนาวินจูจีนครับโอ้โหได้ปั่นลูกนี้ข้ามขาออกไปครับยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะครับอนาวินคือมีตัวที่พอเหมือนจะให้ได้ครับแต่แกเลือกยิงตรงเนี้ยเนี่ยครับโอ้โหแล้วบอลมันเหินข้ามคานไปนิดเดียวดึงจังหวะนิดนึงด้วยนะครับเพราะตัวที่ล้มขวางน่ะมันขวางทางปืนครับผู้เหมือนโดนปลายมือสิทธิกรกรำสายด้วยแล้วอนาวินและผู้เล่นของสุพรรณบุรีหลายๆคนเนี่ยพยายามจะยกมือบอกว่าน่าจะแฉลบฮิวสันดวลอยู่กับสุรีสุขะฮิวสันเปิดเข้ามาหน้าปากประตูได้โขกเต็มๆโอ้โหชนคานครับโอ้โหชนานันป้อมบุกผาครับยังครับลูกยังไม่ออกสุพรรณลุยใหม่โอ้กิวสันทำบอลลั่นออกหลังไปอีกครับพยายามเล่นด้วยความตั้งใจแล้วนะครับผู้เล่นของสุพรรณบุรีโอ้โหบอลมงของชนานันดูกิลสันวางย้อยเข้าไปชนานันขึ้นสูงกว่าครับมงชนคานครับโอ้โหดูครับลูกมงของเจ้าทูชนานันป้อมบุกผาน่าเสียดายมากครับบอลไปชนคานครับอู้สิทธิกรกรำใสนั้นเทปไม่อยู่แล้วครับนี่ด้วยครับมาที่เราเราเปิดลูกนี้มาเจ้าคูมาในพื้นที่นะครับจิตกรมงคือหลังเข้ามาได้มงโอ้โหเปิดลูกนี้ครับกิลสันได้มงข้ามคานมีครับโอ้ตัวเหลือเพียบเลยนะครับแม้กระทั่งตัวสุดท้ายประธานก็ไม่ล้ำหน้านะครับเพราะว่ามีตัวซ้อนอยู่ครับก็คือมองจากมุมนี้น่าได้มากๆครับเดือดลาดต่อเล่ปั่นนู้ยข้ามคานจังหวะนั่งยองๆลุ้นของเซอร์กิโอฟาริยัสมือนี่ล้วงเข้ามาในคอไม่รู้ว่ากำพระอะไรหรือเปล่าห้อยพระหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้ว่าจะมาสุพรรณบุรีนี่พระดังเยอะด้วยครับแต่ลูกนี้นี่ยิงไม่เข้าครับเดลาตอเล่คำอธิษฐานของฟาริยัสยังไม่เป็นผลครับโอ้เนี่ยครับเห็นไหมฮะปุ๊บฮิโร่จับบอลลั่นโดนแย่งได้ครับอันดูให้มาอันนาวินขวามีไม่ให้ครับยิงเองเลยครับไม่จ่ายให้ชนานันยิงก็ไปตรงตัวสิทธิกรกรำใสสิทธิกรโดนโผล่เพราะว่าดึงเวลาถ่วงเวลาแล้วครับโอกาสอีกครั้งนึงครับของเจ้าเอ็มครับอนาวินอัดด้วยขวาตรงๆครับแต่ว่ามันตรงตัวครับสิทธิกรยังยืนตำแหน่งได้ดีสายลำหนีวสันไปแต่ว่าสันไม่ยอมวสันเอ้าไปเสียบอลคืนใบล่ำครับใบล่ำเปิดเข้ามาจ่อเข้มตายิงลูกที่สองศูนย์ครับโอ้โหโดนโต้กลับครับแล้วเสียประตูที่2เลยครับนี่โอ้โหนี่ดูครับยังงงครับสก็อต
ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกทีมวันนี้จะเล่นกันได้ดีแล้วโดยเฉพาะในครึ่งหลังสุพรรณเขามาดีมากสุพรรณเปลี่ยนตัวยกระดับเกมทีมแรกแต่ว่าจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่วสันไปเสียท่าพลาดเสียบอลไปให้กับใบรับครับแล้วใบรับก็จ่ายแม่นเนี่ยทะลุช่องมาตรงนั้นเคนตะสอนมาแล้วไม่มีใครเห็นเลยนะครับเนี่ยไปปล่อยเคนตะยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้าประกบเลยครับดูครับใบรับเนี่ยเขาใหญ่เขาหนาครับคือบอลเนี่ยมันเหมือนจะควรจะจบตั้งแต่ตรงนี้นะครับทางแม่วสันต้องเก็บมาเล่นได้แล้วครับแต่ว่าไปล้มเองอีกทีครับนี่งงเลยครับคือมันเป็นจังหวะที่ทุกคนอาจจะคิดว่าวสันจะแย่งบอลไปได้เลยครับจากใบรับแต่สุดท้ายครับสองนี่แหละต้องครับใช่ครับตัวมาดิกาวก็แข่งทุกช่องมาแล้วครับชนะนันป้อมบุผาไม่รับหน้าชนะนันซัดลูกเดียวโอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับเจ้าทูไม่ยังทำประตูไม่ได้ครับมุมมันแคบแล้วด้วยนะครับแต่ว่ารอไม่ได้ครับชนะนันโอ้โหดูครับแทงทะลุช่องมาไม่ล้ำชนะนันแต่โดนบีบมาแล้วครับก็ต้องรีบยิงครับหันมาข้างหลังก็ยังไม่มีใครเติมเนี่ยครับมองแล้วยิงเลยครับเข้าหน้าต่างครับอนาวินเปิดลูกนี้ติดยังตามมาเก็บได้ครับอนาวินให้ขึ้นหน้าดีเอโก้มาดีดาวโดนเสียบลูกนี้ดูตัดสินว่ายังไงครับเพราะว่าอุ้ยแล้วเป็นสุรีไปเหลืองที่2ครับสุรีไม่อยากหันไปมองเลยครับโอ้โหคือไม่อยากหันไปมองศบตาพุทธศิลป์ใช้เลิกงามศพเลยครับเพราะรู้ตัวเลยครับว่าแบบคือถ้าผิดพลาดตรงนี้มันก็ยังไม่ถึงประตูนะครับสุรีโอ้โหเป็นการเข้าหนักใช่ครับเข้าหนักก็ต้องไปเหลือคือไม่น่าเข้าครับจริงๆแล้วสุรีก็บังๆไว้ก็ยังได้ครับแล้วเป็นการเข้าข้างหลังแล้วมันไม่โดนบอลแล้วดูแกเซ็งเลยครับมาดิกาวมาดิกาวลากมายิงลูกนี้ติดเพียงโอ้ติดแล้วยิงซ้ำเอาเข้าครับโอ้โหจังหวะแรกมาดิกาวยิงติดพิเตอร์คาร์โดโซจังหวะสองครับไหนบอกว่าเจ็บครับโอ้โหกีแม่เดลามันฉลับมาเข้าทางปืนเดลาทอลเล่ครับดูครับหลอกเข้ามายิงติดแล้วเด้งโอ้เด้งไปโดนพวกเดียวกันเองนะครับเด้งไปโดนผู้เล่นของนี่ครับโดนตัวใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับไปโดนทางเฉลิมศักดิ์ใช่ครับเฉลิมศักดิ์อัดขีครับโอ้โหบอลมาเข้าทางเดลาทอลเล่นี่ครับเล่นเจ็บๆของแท้ครับเจ็บแต่ก็ยังเล่นครับจังหวะยิงนี่ว่าจะบอกไม่เจ็บนะครับเดลาโตเล่แล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับสุพรรณบุรี FC แพ้อุบล UMT ไป1ประตูต่อ2ครับโอ้โหจอดเยี่ยมจริงนะครับพิษก็เล่นกันสนุกทั้ง2ทีมครับแต่ว่าชัยชนะตกเป็น2ทีมเยือนครับอุบล UMT ครับบุกมาชนะสุพรรณบุรี2ประตูต่อ1 9แต้มเต็มนะครับแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงร่วมส่วนสุพรรณน่ะมีเพียงแค่3คะแนนจาก3นัดครับครับสบอเบตริป88รถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสแฮมอย่างเป็นทางการปี2013-2014แล้วพบกันนะคะ